สวัสดีครับกลับมากับ Channel Gadget ดีๆคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวในการใช้อุปกรณ์ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับในการวัดคุณภาพของการนอนหรือที่เรียกว่า Sleep Monitoring ตัวซ้ายก็จะเป็น Garmin Venu นะครับตัวขวาก็จะเป็น Fitbit Charge 4ทั้ง2ตัวเนี้ยมีคุณสมบัติในการวัดคุณภาพการนอนได้ทั้งคู่ที่ต่างกันก็จะเป็นเรื่องของการดึงข้อมูลจากอุปกรณ์2ตัวเนี้ยไปแสดงผลบนแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าข้อมูลของแต่ละตัวนะครับ Garmin Venu กับ Fitbit Charge 4เนี่ยต่างกันยังไงของ Garmin Venu นะครับเราดึงข้อมูลโดยใช้แอป Garmin Connect ครับพอเปิดเข้ามาปุ๊บนะครับให้เราไปเลือกที่ Health Stat แล้วก็เลือกที่ Sleep ครับจะเห็นว่าข้อมูลวันนี้ไม่มีนะครับวันก่อนหน้าก็ไม่มีนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับผมแทบไม่ได้ใส่ Garmin Venu เพื่อวัดคุณภาพการนอนเลยผมใส่ตัว Fitbit Charge 4เป็นหลักเดี๋ยวผมจะมาบอกตอนหลังนะครับว่าทำไมงั้นเดี๋ยวขอเลื่อนไปดูข้อมูลของวันที่ผมมีข้อมูลการนอนบน Garmin ก่อนโอเควันที่26มิถุนายนครับจะเห็นคำว่า State นะครับ State เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าช่วงระยะของการนอนหลับซึ่งเขาจะแบ่งเป็น Deep Sleep นะครับเป็น Light Sleep เป็น REM แล้วก็เป็น Awake ตรงกลางวงกลมตรงกลางเนี่ยบอกระยะเวลาในการนอนของเราตลอดทั้งคืนนะครับว่าอยู่ที่กี่ชั่วโมงกี่นาทีถัดลงมาเป็นบอกข้อมูลของการนอนหลับ Deep Sleep นะครับ Light Sleep REM แล้วก็ Awakeถัดลงมาด้านล่างเป็นกราฟแสดงข้อมูลของ State Timeline ซึ่งจะแบ่งเป็นเฉดสีตามช่วง State ของการนอนหลับนะครับเราสามารถจะรู้ได้ทันทีว่าในช่วงเวลาตลอดทั้งคืนเนี่ยช่วงไหนเรานอนหลับ State แบบไหนเป็น Deep เป็น Light เป็น REM หรือเป็น Awake ถัดลงมาเป็นคำว่า Movement นะครับ Movement จะบอกการเคลื่อนไหวของร่างกายขณะที่เรานอนหลับ Pulse OXบอกอัตราการดูดซึมออกซิเจนในกระแสเลือดขณะที่เรานอนหลับก็จะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ100 90 80 70 Respiration บอกอัตราการหายใจขณะที่เรานอนหลับบอกเป็นจำนวนครั้งต่อนาทีนะครับกลับไปที่แถบด้านบนนะครับถัดจากคำว่า State ก็จะมีคำว่า Pulse OX ตรงกลางบอกอัตราการดูดซึมออกซิเจนเฉลี่ยตลอดทั้งคืนนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่บอกค่าต่ำสุดบอกค่าเฉลี่ยของฮาร์ทเรทแล้วก็มีกราฟแสดงอยู่ด้านล่างต่อมาเป็น Respiration บอกอัตราการหายใจนะครับตรงกลางบอกค่าเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่บอกค่าต่ำสุดบอกค่าสูงสุดแล้วก็มีกราฟอยู่ด้านล่างนะครับจะเห็นนะครับว่าในแอป Garmin Connectบอกข้อมูลของการนอนหลับได้ละเอียดมากแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปคือเขาไม่ได้บอกว่าคุณภาพการนอนเราดีหรือไม่ดีแล้วเราจะปรับปรุงคุณภาพการนอนได้อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่ Garmin Connect ไม่ได้บอกขอสวิตช์ไปดูที่ของ Fitbit นะครับคือ Fitbit Charge 4ในการดึงข้อมูลการนอนหลับของ Fitbit Charge 4ก็ดึงผ่านแอปที่ชื่อว่า Fitbitพอเข้ามาในหน้าแรกก็จะบอกข้อมูลทั่วไปนะครับเรื่องการนอนเรื่องฮาร์ทเรทเรื่องแอคทิวิตี้การเข้าไปดูข้อมูลการนอนเข้าไปดูที่บรรทัดที่เขียนว่า5ชั่วโมง58นาทีแล้วก็มีสลีปสกอร์พอเข้ามาหน้านี้สังเกตด้านบนนะครับจะมีกราฟแท่งบอกคะแนนการนอนหลับของแต่ละวันนะครับว่าได้คะแนนเท่าไหร่ตรงนี้สำคัญนะครับแล้วก็แตกต่างจากใน Garmin Connectพอสมควรนะครับคือเขาจะบอกคะแนนของการนอนหลับซึ่งคะแนนของการนอนหลับเนี่ยเราจะรู้ได้ทันทีเลยว่าเราหลับอยู่ในระดับคุณภาพแค่ไหนดีไม่ดีนะครับหรือดีมากเรารู้ได้อย่างไรนะครับเข้าไปดูคำแนะนำด้านล่าง What is sleep score เข้าไปดูเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าเรานอนหลับมากกว่า90คะแนนถือว่าดีเลิศexcellent 80ถึง90ถือว่าดีนะครับ60ถึง79ถือว่าเฉยๆถ้า
ถ้าน้อยกว่า60ถือว่าแย่นะครับเราสามารถจะรู้ได้เลยนะครับว่าเรานอนหลับดีหรือไม่ดีจากแค่ตรงเนี้ยนะครับซึ่งใน Garmin ไม่บอกแต่ใน Fitbit บอกชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีคำแนะนำอย่างอื่นด้วยนะครับว่าการคำนวณ Sleep Score เนี่ยคำนวณจากอะไรบ้างนะครับเขาก็บอกว่า1คำนวณจากเวลาในการนอนหลับแล้วก็เวลาที่เราตื่นนะครับ2คำนวณจากสเตทของการนอนว่าเป็น Deep Sleep หรือเป็น IM Sleep สุดท้ายบอกเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจขณะที่เรานอนหลับนะครับแล้วก็เรื่องของ Restlessness อัตราที่เราไม่ได้พักผ่อนในขณะที่เรานอนหลับนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในรายละเอียดอีกทีละกันนะครับคราวนี้ลองเข้าไปดูใน Today นะครับผมได้คะแนน81นอนหลับ5ชั่วโมง58นาทีพอเข้ามาดูจะเห็นเลยนะครับว่าเข้าแบ่งคะแนนออกเป็น3ส่วนเป็นระยะเวลานอนหลับ50คะแนนเต็มเป็น Deep and IM 25คะแนนเต็มเป็น Restoration คือการฟื้นฟูร่างกายขณะที่เรานอนหลับคะแนนเต็ม25คะแนนนะครับผมรู้ได้ทันทีเลยว่า80คะแนนเนี่ยผมเกิดจากแฟกเตอร์ตัวไหนเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับพร้อมกับมีคำแนะนำของแต่ละคะแนนเลยว่าเฮ้ยเราจะปรับปรุงคะแนนได้อย่างไรนะครับดู Deep and เห็นไหมครับดู Deep and IM เข้าไปดูตรง Benchmark นะครับตรง Benchmark เนี่ยบอกเลยว่าคนวัยขนาดผมนะครับเพศชายเนี่ยคะแนนหรือเปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยของ Deep และ IM ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นี่เขาบอกได้เลยนะครับเนี่ยนี่คือข้อมูลเป็น today กี่เปอร์เซ็นต์บอก benchmark เทียบกับ standard ผมจะรู้เลยได้ว่าผมนอนหลับดีหรือไม่ดียังไงนะครับมีคำแนะนำอยู่ด้านล่างเหมือนกันโอเคสุดท้ายนะครับ restoration นะครับเขาจะใช้ข้อมูลจากheart rateอย่างที่ผมบอกไปแล้วแล้วก็เรื่องของ tossing and turning มันน่าจะบอกเรื่องการ movement ของร่างกายครับว่าในช่วงที่เรานอนเนี่ยเราเคลื่อนไหวร่างกายมากน้อยแค่ไหนมันบอกถึงความสมบูรณ์ในการพักผ่อนครับเนี่ยมีเรื่องของการดูดซึมของออกซิเจนในช่วงการนอนหลับนะครับเราให้คะแนนเราเพราะนั้นสรุปภาพรวมเลยนะครับจะเห็นว่า Fitbit เนี่ยให้คะแนนของการนอนหลับผู้ที่สวมใส่ผู้ที่ใช้ Fitbit เนี่ยสามารถจะดูได้ทันทีเลยว่าเรานอนหลับดีหรือไม่ดีแล้วเราต้องปรับปรุงอะไรบ้างในขณะที่ Garmin นะครับกลับดูที่ Garmin Garmin บอกข้อมูลเยอะบอกระยะเวลาการนอนบอก state บอก movement บอก pulse ox บอก respiration แต่ผู้ที่อ่านข้อมูลเนี่ยไม่สามารถรู้ได้เลยว่าดีหรือไม่ดีนะครับนี่คือจุดที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสาเหตุว่าทำไมผมถึงใช้ Fitbit ในการแท็กการนอนหลับเป็นหลักอีกอย่างคือเรื่องของรูปร่างของอุปกรณ์เนี่ย Fitbit Charge 4เนี่ยครับมันเป็นเหมือนกับ wristband นะครับมันสวมใส่สบายกว่าเมื่อเทียบกับรูปทรงที่เป็นนาฬิกานะครับผมเชื่อว่าผู้ชมหลายท่านเนี่ยนะครับคงมีส่วนน้อยแหละที่สวมใส่นาฬิกาเวลาเรานอนหลับแล้วยิ่ง Garmin Venu รูปร่างเป็นนาฬิกาเนี่ยผมเชื่อว่าใส่ได้สักพักนึงแหละเราก็จะถอดนะครับในขณะที่ Fitbit Charge 4รูปร่างเป็น wristbandขอบ2ด้านตัดตรงนะครับใส่สบายกว่าแน่นอนนะครับผมเชื่อนะครับว่าผู้ชมที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับและกำลังตัดสินใจที่จะซื้ออุปกรณ์สักตัวเนี่ยมาใช้ในการแท็กการนอนเนี่ยนะครับน่าจะได้ข้อมูลในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยนะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วหากมีคอมเมนต์มีคำถามก็โพสต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเนี่ยก็ฝาก Subscribe Channel Gadget ดีๆด้วยสวัสดีครับ